คันธิพัฒน์จัดเสนออยู่3วันนะพุธประดับสุขอย่างนี้นะครับ6โมงเย็นครั้งต่อไปมาเลยมาต่อกันที่ผู้เข้าแข่งขันทีมต่อไปที่ก็พกความรู้กันมาเต็มคันรถเลยค่ะนำทีมมาโดยคุณติ๊กนิรดาที่พาคุณหยกและคุณบูเพื่อนที่ทำงานมาเป็นผู้ช่วยค่ะเลือกครับ TrueMove S3 G Plus ครับ1 2 3หมายเลขก็จะได้ผู้ชายก็ได้อะค่ะเพราะว่าได้นางงามแล้วเดี๋ยวหนูจะมองไปอ๋อไม่อยากให้นางมองแต่ถ้าจำเป็นปุ๊บมันจะมาเสริมบารมีกันก็ว่ากันไปแต่อยากได้ชายหนุ่มคนนี้มากหมายเลข1 2 3ครับสองแล้วกันสองครับอยากได้คุณสมรักครับมาเสริมบารมีเอาเป็นคุณปู่มาเลยในที่สุดก็สองโอเคนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋มนะงามทั้งคู่งามคนละแบบนะตัวเล็กไปเลยค่ะอันนี้งามแบบนางฟ้านี่งามแบบสูงสวรรค์นี่พร้อมคุณบุ๋มฝั่งนี้นะตำนานตำแหลกครับถ้าเป็นไทยเราเนี่ยมันก็จะมีตำนานที่เราจะคุ้นเคยกันเป็นตำนานนางสงกรานต์นางสงกรานต์เนี่ยตามตำนานก็บอกว่านางสงกรานต์นี่เป็นเทพธิดาลูกสาวของท้าวกบิลพรหมเจ็ดท่านเจ็ดนางพอท้าวกบิลพรหมไปท้าพนันต่อปริศนาคือปกติจะมีเรื่องต่างๆเนี่ยเขาจะไปท้าพนันทั้งทำนี่กันตลอดนะเทพธิดาฟ้าดินของเราเนี่ยนะแล้วไปแพ้ครับถูกตัดเศียรนะครับออกบูชาตามสัญญาเนื่องจากพระเศียรของพระองค์ตกไปที่ไหนก็จะเป็นอันตรายต่อที่นั่นดังนั้นธิดาทั้ง7ของท้าวกบิลพรหมนะต้องนำพานมารองรับและนำไปเวียนรอบเขาพระสุเมรุก่อนจะนำมาไว้ที่ถ้ำนะฮะที่เขาไกรลาศครับนี่คือตามตำนานนะฮะพอครบกำหนดทุก1ปีวันมหาสงกรานต์ของปีนั้นตรงกับวันอะไรเทพธิดาประจำวันนั้นก็จะทรงพาหนะของตนผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของพระบิดาออกแห่พวกนางจึงได้ชื่อว่านางสงกรานต์7 นางสัตว์ชนิดไหนครับถามแล้วครับไม่ถามยาวอันนี้คือตามตำนานแต่ถามเรื่องสัตว์สัตว์ชนิดไหนเป็นพาหนะของนางสงกรานต์1ช้างมีไหมม้าหมูลาควายสิงห์หงส์ครุฑอ้าวตัวไหนครับเป็นสัตว์ที่เป็นพาหนะของนางสงกรานต์อ่ะดังๆนะคะจับเวลาเอาละช้างเลือกไว้ก่อนเลือกไว้ก่อนค่ะหมูอ่ะหมูโอเคเนาะหมูที่เหลือไม่แน่ใจคีลาเหรอแต่คุดนี่ไม่ใช่เลยแหละหงไม่มั่นใจอ่ะเคยเห็นอ่ะผู้หญิงเขาไม่ขี่สิงกันจริงๆตอนนี้ใช้วิธีการคิดแบบไหนเดาอย่างเดียวเดาอย่างเดียวเรื่องนี้ไม่กระจายเลยคือเดาอย่างเดียวเลยอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะเดาอย่างเดียวเลยไม่มีข้อมูลที่อะไรจะมายึดเลยใช่ไหมคือเราไม่เคยที่จะมาสังเกตในเรื่องมาตรงนี้เลยแต่เคยได้ยินทรงอะไรทรงขี่อะไรใช่ไหมได้ยินอยู่บ่อยๆแต่ไม่ได้มาคิดผ่านไปโดยที่ไม่ได้จำนางสงกรานต์จะดุหน่อยนะคะนอกจากว่าขี่เสือมาอะไรอย่างนี้นั่นนู่นนี่จำไม่ได้เลยเดาอย่างเดียวบังเอิญที่ผ่านมาเป็นแต่นพม่าทำเป็นการไม่ขายลองดูนะเจ้าหน้าที่ช่วยมาร์กอยากจะมาร์กอะไรมาหนึ่งมาร์กอะไรช้างแล้วกันค่ะมาร์กช้างให้หน่อยมีสีเหลืองหน่อยสีเหลืองนะพี่นะค่ะแล้วก็ม้าเนาะม้านี่นะครับดูตามใจพี่เลยค่ะพี่ติ๊กต่อด้วยอะไรฮะสองละหมูเป็นสามละควายด้วยแล้วกันค่ะควายเป็นสี่ละสี่นอกนั้นไม่มั่นใจเลยเอาครึ่งหนึ่งก่อนในรถก่อนเราทำในรถเอาครึ่งหนึ่งก่อนนะเราประมาณนี้เดี๋ยวที่เหลือฟังจากในรถเดี๋ยวเราตองเขาตรองเราแล้วเดี๋ยวมาประเมินสุดท้ายทีหนึ่งในรถนะฮะ30นาทีพูดชัดๆว่าเอาไหนไม่เอาไหนนะไปที่เอานะครับเอาช้างครับเอาม้าเอาหมูเอาควายเอาควายส่วนถ้าเกิดว่าที่ไม่เอาเลยนะมีสิงกับพุดเราไม่เอาถ้าไม่แน่ใจก็มีลากับหงเพราะปกติผู้หญิงเขาก็ไม่น่าจะขี่นกอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีม้าก็ไม่มีลามีลาก็ไม่มีม้าเวลายังมีครับถามได้นะสิงสิงเป็นสัตว์ผู้ชายครับผู้หญิงก็ไม่น่าขี่กันเป็นความเชื่อครุฑก็เหมือนกันสิงกับครุฑตัดไปเลยนะน่าจะตัดไปเลยชัดเจนชัดเจนคือตรงกับเรานะเห็นไหมของเขาสีแดงช้างม้าหมูควายตรงกันเลยสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่แบบขี่ได้สบายๆมันเป็นอะไรที่เราเหมือนกับว่าเรารู้จักเป็นสัตว์พื้นบ้านอะไรควายหมูช้างม้าอะไรเงี้ยคือเป็นของคนไทยแต่ลาเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์พื้นบ้านของไทยเอาเลยพี่นูสรุปเชียร์พี่สุดใจนะสรุปกันหมดแล้วนะตอนนี้ตอบจริงแล้วนะฮะดูนะครับว่าสัตว์ชนิดไหนเป็นพาหนะของนางสงกรานต์นะฮะหันไปเลยครับ1เลือกอะไรชัดๆไม่ต้องรีบเอาครับทีละอันไม่ต้องรีบจดช้าๆนิ่มๆลงไปช้างแล้วฮะไป1ละต่อไป
ม้าเอาครับเอาเลยหมูละคะหมูจัดไปเลยครับโอเคเชียร์มาควายจัดไปครับเอาเป็น4แล้วนะครับควาย4ตัวแล้วนะครับโอเคเลยก่อนเลยครับโอเคเลือกช้างม้าหมูควายนะครับลาหงสิงครุฑอะไรไม่เอาครึ่งหนึ่งครับมาดูนะครับว่าสัตว์ชนิดไหนนะให้มา8ตัวเป็นพาหนะของนางสงกรานต์ขออนุญาตทำใจเดี๋ยวได้ถามอีกนานแน่เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นนะมาเริ่มจากช้างนะครับช้างจะมาโปรดหรือไม่เลือกมาได้ถูกครับถูกครับช้างมีนะครับถูกแน่นอนถูกครับสุดท้ายครับสุดท้ายครับเอาละมาทางนี้นะฮะชื่อนางสงกรานต์นี่ชื่อว่านางกิรินีนะฮะเป็นนางสงกรานต์วันพฤหัสมาทางไปแล้วต่อไปอะไรอันนี้คาใจคุณบุ๋มเขามากนางสงกรานต์ขี่ควายครับนี่ผัวเลือกมาแล้วนะฮะเดาอย่างเดียวควายผูกครับผูกครับผัวต่อนะครับเดี๋ยวข้าครับเรามีขี่ควายด้วยนะครับขี่ควายนี่เป็นนางสงกรานต์วันศุกร์นะชื่อว่านางกิมิทาอ้าวมา2ละช้างมีควายมีช้างมีนะมีนะคะสิงไม่มีน่าจะขี่เสือไม่มีนางสงกรานต์ขี่สิงไม่มีเข้าตาละครับเข้าตาละครับถูกตาละครับไม่มีขี่สิงครับสิงแล้วจะให้ขี่อะไรอ่ะเสือถูกต้องนะครับผมจำได้ผมทำพิธีกรแล้วเขาบอกขี่เสือจำได้ปีเดียวเองอ่ะอย่าไปปาเขามาอีกนะไม่เขาจำได้ว่าปีเดียวใช่ไหมพี่หนุ่มขี่เสือนะครับถ้าขี่เสือนี่เป็นนางสงกรานต์ประจำวันจันทร์นางโพราคะที่เลือกก็ถูกที่ไม่เลือกก็ถูกหงไม่เลือกครับหงไม่มีนะครับถ้าถูกนี่ครึ่งทางแล้วนะสี่นะครับคำตอบนะครับถูกคำตอบนะครับถูกต้องครับเอาละนะครับเดี๋ยวคลิกกันกันอย่างนี้นะฮะดูได้นะครับทุกประสุขนะครับราชรถมาเลยหงไม่มีล้อสองล้อแล้วล้อสองล้อมาแล้วถ้ามีอาจจะมีนกยูงนะฮะนกยูงมีนะฮะก็เป็นวันเสาร์นะฮะนกยูงมาครึ่งทางแล้วครับไปต่อไปหมูก็ได้หมูเลือกมาว่ามีหมูนะเราควายยังขี่ได้แล้วหมูจะเหลือเหรออย่างงี้เหรอหมูเลือกมานะครับหมูเลือกครับป้าน้องดีครับแม่น่าต้องการขี่หมูเอาตาครับอุดเอาตาครับหมูแม่น่าต้องการขี่หมูเอาตาครับอุดสุดท้ายนะครับเอาแล้วนะครับมาแล้วครับปากกันกลมแล้วนะฮะนักงานขี่หมูมีนะครับโอ้โหถ้าแตกขึ้นมาก็เป็นทีมนี้นะฮะขี่หมูนะฮะเป็นนางสงกรานต์วันอังคารนะครับชื่อว่านางรากสดนะครับประตูจะไปหรือไม่นะครับต่อจากนี้ไปครุฑนะครับไม่เลือกนะไม่ขี่นะฮะไม่มีประตูจะเปิดขึ้นนะครับทีนี้จะเป็นอีกหนึ่งทีนะที่จะเปิดประตูได้หรือไม่นะครับเปิดไม่เปิดอยากดูไหมอยากชมไหมมันไม่กี่เพราะผู้หญิงขี่ไม่ขี่นะฮะแล้วครุฑจะไปเทียบกับครุฑที่เรามาใช้ปัจจุบันของเราเองไม่ได้นะนี่เราเป็นเรื่องของเทพความเชื่อหรือว่าสิ่งที่มีมานะฮะโอ้โหเป็นนางสงกรานต์วันอาทิตย์นะฮะชื่อว่านางวันอาทิตย์สะนะครับม้าทรงครุฑนะครับม้าแหละครับเลือกม้าใช่ไหมฮะค่ะใช่ผิดอ้าวไม่มีต้องเป็นลาหรือเปล่าไม่มีเพราะเป็นลาหรือเปล่าถูกต้องครับต้องเลือกลา
ลามีนะครับลานี่เป็นนางสงกรานต์วันพุธนะฮะชื่อว่านางมนทาครับแต่ละปีนางสงกรานต์จะเป็นใครนั้นขึ้นอยู่กับว่าวันไหนของสัปดาห์เป็นวันมหาสงกรานต์ค่ะโดยถ้าวันมหาสงกรานต์เป็นวันอาทิตย์นางสงกรานต์จะเป็นนางทุงสะมีครุฑเป็นพาหนะทัดดอกทับทิมเครื่องประดับปัทมราชหรือพลอยสีแดงพักสาหารมะเดื่อหัดขวาถือจักรหัดซ้ายถือสังนางสงกรานต์วันจันทร์คือนางโคราคะมีเสือเป็นพาหนะทัดดอกปีบเครื่องประดับมุกดาพักสาหารน้ำมันหัดขวาถือพระขันหัดซ้ายถือไม้เท้าค่ะนางสงกรานต์วันอังคารคือนางรากโสดมีหมูเป็นพาหนะทัดดอกบัวหลวงเครื่องประดับโมราพักสาหารโลหิตหัดขวาถือตรีศูนย์หัดซ้ายถือธนูค่ะนางสงกรานต์วันพุธชื่อว่านางมนทามีลาเป็นพาหนะทัดดอกจำปาเครื่องประดับไพฑูรย์พักสาหารนมเนยหัดขวาถือเหล็กแหลมหัดซ้ายถือไม้เท้าค่ะนางสงกรานต์วันพฤหัสบดีชื่อว่านางกิรินีมีช้างเป็นพาหนะทัดดอกมณฑาเครื่องประดับมรกตพักสาหารทั่วง่าหัดขวาถือคอช้างหัดซ้ายถือปืนค่ะนางสงกรานต์วันศุกร์คือนางกิมิทามีควายเป็นพาหนะทัดดอกจงกนีเครื่องประดับบุษราคำพักสาหารกล้วยน้ำหัดขวาถือพระขันหัดซ้ายถือพิณค่ะและสุดท้ายนางสงกรานต์วันเสาร์ค่ะชื่อว่านางมโหธรมีนกยุงเป็นพาหนะทัดดอกสามหาวหรือดอกผักตบเครื่องประดับนิลรัตน์พักสาหารเนื้อทรายหัดขวาถือจักรหัดซ้ายถือตรีศูนย์ค่ะส่วนท่าทางที่นางสงกรานต์ขี่พาหนะมาขึ้นอยู่กับว่าพระอาทิตย์เคลื่อนสู่ราศีเมษในเวลาใดของวันมหาสงกรานต์ซึ่งถ้าพระอาทิตย์เคลื่อนสู่ราศีเมษระหว่างเวลารุ่งเช้าจนถึงเที่ยงนางสงกรานต์จะยืนมาช่วงเที่ยงจนถึงค่ำนางสงกรานต์จะนั่งมาช่วงค่ำไปจนถึงเที่ยงคืนนางสงกรานต์จะนอนลืมตามาและถ้าเป็นช่วงเที่ยงคืนไปจนถึงรุ่งเช้านางสงกรานต์จะนอนหลับตามานั่นเองค่ะโอ้ยพลาดไป3นะขอบคุณมากบุ๋มโอ้โหเสียดายแต่ว่ามาได้ดีนะเพราะว่าเวิร์คทูดาวอย่างเดียวเลยเนาะใช่ค่ะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไม่นึกว่าจะเจอแบบนี้เลยครับขอบคุณคุณติ๊กครับขอบคุณค่ะมาเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีนะครับโชคดีครับโชคดีครับอ่ะอีกหนึ่งทีมครับเอานะฮะระวังขวาทิศซ้ายไว้ครับมันมากไปมันใช่ไหมมันมากเออเดี๋ยวมันจะง่ายกว่านี้อีกถ้ามันไม่แตกเอ้าเชิญเลยนะฮะมาผมเชิญก่อนนี่นะฮะเรื่องราวดีๆนะครับราชรถมาเกยนะฮะเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆพอมาถามเป็นเกมปุ๊บมันจะเป็นความสนุกมีการแย่งกันตอบมีการปรึกษาหารือมีความจำเกิดขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นดูได้นะฮะพุทธประสุขแบบนี้นะครับมอร์นไนทีวีความรู้ดีๆทั้งสิ้นเลยนะฮะอ้าวขั้นต่อไปพร้อมครับมาเลยความสนุกยังคงมีต่อเนื่องมาถึงทีมนี้ค่ะโอ้โหขับเข้ามาด้วยความเร็วแบบนี้แสดงว่ามั่นใจมากๆนำทีมมาโดยคุณหน่องเจริญพรที่พาเพื่อนสนิททั้งคุณจุ๋มและคุณโต้งมาเป็นผู้ช่วยค่ะทีมนี้ได้ประเดิมดาราผู้ช่วยคนใหม่ของเราคือคุณตีคุณจุ๋ยและคุณปังค่ะโต้งโอ้ยสั้นๆเลยสองท่านอยู่ในรถแล้วเดินกลับไปได้เห็นภาพนะฮะคุณหน่องดูสิเอาดูสิโอ้โหเข้ากันดีมากแล้วแต่โชคทรูบูฟ S3G Plus 1 2 3หมายเลขหัวเราทำไมชอบหมายเลข1ครับชอบหมายเลข1แล้วเป็นใครสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงจริงจริงแล้วก็ได้ทั้ง3ท่านเชื่อในความสามารถครับโอเคเป็นใครคุณปังเราอยากขึ้นมาว่าสะดุ้งเลยลงมาผมเชื่อว่าคันที่8ต้องเป็นของผมครับสมพรปากเข้าจังที่พร้อมยังสู้ฉันพร้อมแล้วข้อมูลจากงานระบบคลองสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครนี่เป็นข้อมูลจริงๆข้อมูลที่มีอยู่นะถามสั้นๆคลองไหนอยู่ในกรุงเทพครับแปลว่ามีจริงอยู่ในกรุงเทพของเรานี่แหละผมมีมาให้8คลองอันไหนใช่เลือกมานะอันไหนไม่ใช่อย่าไปยุ่งรับผิวสไปเลยคลองไหนอยู่ในกรุงเทพ1คลองลาว2คลองพม่า3คลองจีน4คลองญี่ปุ่น5คลองเขมร6คลองฝรั่ง7คลองมอนสุดท้ายคลองเจ๊กคลองมอนใช่คลองเจ๊กใช่คลองไหนอยู่ในกรุงเทพจับเวลาครับ
คลองลาวนี่เคยได้ยินนะใช่ไหมคุณหน่องเคยได้ยินไหมผมคุ้นๆนะครับคลองลาวนี่คุ้นๆคลองลาวใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมคุ้นมากที่สุดน่าจะเป็นคลองมอนคลองมอนใช่ครับผมน่าจะเป็นคลองมอนนอกนั้นยอมรับเลยว่าไม่เคยได้ยินอย่างเช่นคลองญี่ปุ่นคลองญี่ปุ่นนี่แทบจะไม่เคยได้ยินเลยใช่ครับเจ๊กับฉันว่าใช่แต่จีนอาจจะไม่ใช่คลองเหม็นไม่เคยอ่ะเนาะผมก็ไม่คุ้นนะครับผมคุ้นคลองมอนคลองลาวคลองมอนคลองจีนของถ้ามีจีนเอาแจ็คไปด้วยแล้วกันจีนเขมรมอนเจ็คเอาลองเล่นเล่นลองเล่นก่อนนะไม่ต้องกดอะไรเลยคิดว่าอะไรเล่นเล่นน่าจะเป็นเล่นไม่เอาจริงคลองมอนคลองลาวไหมครับเออคลองลาวคลองลาวคลองลาวคือถ้าเกิดมันเลยสัก 51% แล้วมาร์กไว้อะไรเจ็คครับคลองเจ็ค3แล้วครับครับ3แล้วคลองจีนล่ะครับก็น่าจะมีนะน่าจะมีผมว่ามีคลองจีนด้วยคลองจีนน่าจะมีมาร์คครับมาร์คเป็น4แล้วครับคลองเขมรคลองเขมรนี่ผมว่าอาจจะขอมาร์คไว้ก่อนแล้วกันครับมาร์คไว้ก่อนได้คลองเขมรตกลงคุณมาร์คไว้เป็น5นะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านครับผมมีเวลา30นาทีใช้สำคัญนะเพราะว่าจะเกิดหมดแล้วหมดเลยนะมันเป็นเวลาทองคำเสียงดังๆครับในรถจะฟังหรือจะถามหรือจะเงียบแล้วแต่เลยนะครับไปครับคลองไหนเพื่อนสวัสดีครับน้องคลองเจ๊กคลองมอนคลองเขมรจุ๋มปันธงเลยว่าใช่ส่วนคลองจีนกับคลองเจ๊กเนี่ยมันคล้ายๆกันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่คลองญี่ปุ่นคลองฝรั่งนี่ไม่มีชัวร์ส่วนคลองลาวคลองพม่าเนี่ยไม่แน่ใจตกลงคอนเฟิร์มว่าคลองเจ๊กคลองมอนคลองเขมรชัวร์อะไรที่ไม่มั่นใจนะอะไรที่ไม่มั่นใจนะที่ไม่ลาวกับพม่าไม่มั่นใจ2อันแต่ฟันธงมอนเขมรเจ๊กคุณนะโอเคพอได้ของเขาคือว่าตรงกับเราเปี้ยๆเลยนะครับผมคลองเขมรคลองมอนคลองเจ๊กลาวพม่าไม่มั่นใจเอาล่ะสิคะคุณผู้ชมความเห็นของทั้งในรถและบนเวทีไม่ตรงกันซะแล้วค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าทีมนี้จะตอบว่าคลองไหนบ้างที่มีจริงอยู่ในกรุงเทพจะตรงกับที่คุณผู้ชมคิดหรือเปล่าพรุ่งนี้เจอกันกับราชรถมะเกยเปลี่ยนเวลาเฉพาะกิจตอน 4:30 น.